เปิดเส้นทางความมั่งคั่งราชวงศ์วินเซอร์แห่งอังกฤษราชวงศ์ใหญ่ที่มีฐานะร่ำรวยมั่งคั่งอย่างยิ่งมีรายได้มาจากไหนต้องจ่ายภาษีหรือไม่สมาชิกราชวงศ์อังกฤษได้รับเงินการถวายเงินรายปีส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งเงินส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับผลกำไรที่มาจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อันเป็นรายได้ที่มาจากการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่พระมหากษัตริย์อังกฤษทรงเป็นเจ้าของในรัชสมัยนั้นแต่มีหน่วยงานที่มีคณะผู้บริหารแยกเป็นอิสระแต่ละปีจะได้รับการจัดสรรโดยผลกำไรของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 15% ของผลกำไรและส่วนเงินที่เหลือจะนำเข้าสู่รัฐบาลปัจจุบันเงินรายปีส่วนพระมหากษัตริย์ปรับเพิ่มเป็น 25% ของผลกำไรของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลค่าใช้จ่ายสำหรับการบูรณะพระราชวังบักกิ้งแฮมนอกจากเงินรายปีส่วนพระมหากษัตริย์แล้วยังมีกองทุนบริหารทรัพย์สินส่วนพระองค์ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2หรือDuchy of Lancaster ซึ่งครอบครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์กว่า 18,000 เฮกตาร์หรือ 112,500 ไร่ใน Lancashire และ Yorkshire และกลางกรุงลอนดอนซึ่งทำผลกำไรได้ราว23ล้านดอลลาร์ต่อปีอีกทั้งยังมีกองทุนบริหารทรัพย์สินส่วนพระองค์ของพระราชโอรสพระองค์โตของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์อังกฤษหรือ Duchy of Cornwall ที่ครอบครองที่ดินทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษและทำผลกำไรราว23ล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งจะเป็นเงินรายปีให้แก่สมาชิกราชวงศ์ที่ได้รับพระอิสริยยศเป็นดยุคแห่งคอร์นวอลส่วนเรื่องการจ่ายภาษีราชวงศ์อังกฤษไม่มีภาระผูกพันด้านภาษีเงินได้ภาษีเงินปันผลจากการลงทุนหรือภาษีมรดกแม้ว่าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2และสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3จะมีประสงค์จะจ่ายภาษีที่มาจากผลกำไรของกองทุนบริหารทรัพย์สินส่วนพระองค์เหมือนประชาชนทั่วไปก็ตาม